กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะภาพรวมล่าสุดประชาชนในจังหวัดสตูลลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในถูกหน่วยรับลงทะเบียนเกือบ60,000คนแล้วจากฐานผู้ถือบัตรเดิม80,000กว่าคนนางสาวกีรติยาทิมเมืองคลังจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ภาพรวมของจังหวัดสตูลข้อมูลณวันที่5ตุลาคม2565มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 59,851 คนจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 88,310 คนคิดเป็นร้อยละ 67.77สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันศุกร์ถัดไปและแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนเดิมหากลงทะเบียนทางเว็บไซต์แจ้งแก้ไขได้ถูกหน่วยรับลงทะเบียนทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่19ตุลาคม2565ณจุดบริการลงทะเบียนในพื้นที่ดังนี้เทวาการอำเภอทาง7อำเภอธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินทุกสาขาและสำนักงานคลังจังหวัดสตูลในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณสำนักงานคลังจังหวัดสตูลชั้น1ศาลากลางจังหวัดสตูลลังเก่าณปภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน